คนก็เฟรนลี่ดีเนาะแต่ว่าไหม อ่ะแต่พูดฟังก็สิ่งที่ได้รับการนี้นะคะครับสนุกมาก อ่ะไว้พูดก็ดีเนาะคิดว่าสิ่งที่ประทับใจกับการเรียนที่นี่คือความเป็นกันเองเนาะแล้วมันทำให้มีความสุขกับการเรียนนะครับถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับมาเรียนอีกแต่ว่าเราอยู่ต่างประเทศเนาะก็เลยต้องเช็คเรื่องเวลานิดนึงแต่ถ้ามีปัญหาก็อยากกลับเรียนครับมาเรียนคอร์สเดิมไหมถ้าก็มีเพิ่มเติมขั้นสูงก็คงจะอยากกลับมาเรียนครับก็ดีเนาะดีอาจารย์พูดก็ช่วยแกพยายามถึงที่สุดที่จะดึงให้พวกเราเอาให้ได้ไปให้รอดเนาะดีจากที่เราไม่รู้อะไรกันมาเลยไม่มีความรู้ด้านนี้เลยถึงขั้นนี้ได้ก็ใช่ครับท่านก็จะอยากฝากถึงคนที่คิดว่าไม่มีพื้นฐานแต่อยากจะเรียนก็สามารถมาเรียนได้เพราะพวกเราสองคนก็ไม่มีพื้นฐานเหมือนกันใช่ก็ตอนแรกก็จะมีความรู้สึกท้อเหมือนกันว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าสำหรับการวาดรูปอาจจะไม่ดีเนาะแต่พอเรียนถึงขั้นนี้แล้วก็ทำได้ครับถ้าเราทำได้คุณก็ต้องทำได้เหมือนกันครับเนาะต้องทำได้แหละขนาดเราเนาะบางทียังแบบไม่ทำแล้วแต่ในที่สุดอาจารย์บอกต้องได้สิต้องได้สิเกิดขอบคุณอาจารย์มากแล้วก็ขอบคุณสถาบันนี้ด้วยใช่หวังว่าจะได้มาอีกเนาะใช่